สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับ FMC คลินิกเวชกรรมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาถ่ายพยาธินะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านเองสอบถามเข้ามานะครับว่ามียาชนิดใดที่กินแล้วกำจัดพยาธิได้ทุกชนิดก็เรียนทุกท่านนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะแนะนำให้มีการตรวจพยาธิก่อนนะครับอาจจะตรวจคือพูดถึงว่าพวกพยาธิในระบบทางเดินอาหารนะครับการให้ยาถ่ายพยาธิกรณีที่ท่านเองอยากจะซื้อไปกินนะครับก็แนะนำว่าให้ปรึกษากับคุณหมอยานะครับเภสัชกรใกล้บ้านท่านก่อนที่จะใช้ยาเนื่องจากว่ายาแต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแล้วก็การใช้รักษาพยาธิก็ใช้แตกต่างกันไปนะครับดูที่ตัวแรกเลยนะฮะก็คือเบนดา500นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยามีเบนดาโซนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยยาชนิดนี้จะใช้ได้ดีกับพวกพยาธิตัวกลมนะครับอย่างเช่นไส้เดือนไส้ม้าเส้นได้ขอนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือฟูก้าคานะครับก็เป็นตัวยามีเบนดาโซเหมือนกันจะเห็นว่า2ตัวนี้มีตัวยามีเบนดาโซเหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันไปที่ชื่อทางการค้านะครับของแต่ละบริษัทฟูก้าคาก็กินสำหรับกำจัดพวกพยาธิตัวกลมเช่นเดียวกันครับจริงแล้ว2ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้รักษาพยาธิตื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ในตัวฟูก้าคานี้เขากินครั้งเดียว1เม็ดนะครับแล้วก็เบนดา500ก็เหมือนกันครับตัวต่อมานะฮะก็คือนิโครซามายนะครับแล้วก็เฮกซินก็เช่นเดียวกันครับนิโครซามายกับเฮกซินเนี่ยเป็นยาที่มีตัวยานิโครซามายเหมือนกันนะครับโดยใช้ในการที่จะกำจัดพยาธิตื่นนะครับพวกตื่นวัวตื่นหมูนะครับกรณีถ้าหากว่าท่านกินกำจัดพวกตื่นหมูก็อย่าลืมกินยาถ่ายด้วยนะครับส่วนนี้คือยาชื่อเขาอัลบิเมตนะครับอันนี้เป็นชื่อทางการค้าแต่ว่าจริงแล้วก็คือมีส่วนประกอบเป็นอัลเบนดาโซนะครับตัวนี้ก็จะใช้รักษาพวกพยาธิตัวกลมคล้ายๆกับมีเบนดาโซนะครับจากข้อมูลของการศึกษาวิจัยของหลายๆที่เนี่ยก็พบว่าอัลเบนดาโซนี้ก็จะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีสูงนะฮะแล้วก็ยังใช้กำจัดพวกพยาธิตัวตื่นตัวแบนได้ด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดที่อยากนานๆทีจะกินยาถ่ายพยาธินะครับก็ตัวนี้ดีฮะอัลเบนดาโซนะครับส่วนในกล่องนี้ก็เป็นอัลเบนดาโซเหมือนกันครับแต่สำหรับเด็กนะฮะเป็นชนิดน้ำเป็นพวกไซรัปครับตัวนี้กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน10ปีแล้วก็เขาไม่ค่อยชอบยาเม็ดนะครับก็กินยาตัวนี้ได้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอ๋อยังมีอีกตัวนึงแต่ว่าไม่ได้นำมาให้ดูในวันนี้ก็คือพาซิคอนเทลครับพาซิคอนเทลเนี่ยเป็นยาที่ใช้รักษาคือใช้กำจัดพวกยาพวกพยาธิใบไม้นะครับอย่างเช่นพยาธิใบไม้ตับใบไม้ปอดใบไม้ลำไส้นะฮะแต่ว่าการซื้อตามร้านขายยาบางร้านก็อาจจะไม่มีนะฮะก็ไปดูที่โรงพยาบาลได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านใดที่จะซื้อยามากินเองเนี่ยยังไงก็แนะนำให้ปรึกษากับเภสัชกรใกล้บ้านท่านนะครับหรือก็แนะนำให้ไปตรวจพยาธิก่อนก็เป็นสาระดีๆสำหรับทุกท่านนะครับโดย FMC คลินิกเวชกรรมถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะทาง TikTok หรือก็ทางเพจ FMC คลินิกเวชกรรมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ